เบื้องอีสานแบบเปราะบางพันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตนำเอาความเป็นมาของการกำเนิดเกิดก่อศักราชหรือว่าการนับปีต่างๆบ่ว่าสิเป็นพ่อสอข้อสอรอสอฮิตหลอกเอามาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังกันครับทั้งนี้จากการศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ได้พบพ่อว่ามีการระบุเวลาเมื่อย่ำกาวหรือเว้าฮอดเว้าถึงเหตุการณ์ต่างๆโดยสิระบุเป็นปีศักราชจุดเริ่มต้นของศักราชที่1กะสิเริ่มต้นตั้งแต่มีการเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านมาการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของศักราชต่างๆนั่มเพราะว่าสิซอยให้ทราบหรือว่าฮู้ว่าในปีนั้นๆมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างแน่การนับปีศักราชนับว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณล่ะครับศักราชก็มีทั้งแบบสากลและก็แบบไทยจังใบบุญสิได้ยกตัวอย่างมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังจังสิครับหนึ่งนั่นก็คือการนับปีศักราชแบบสากลคือคริสตศักราชหรือปีข้อสอที่ปรากฏให้มีให้เห็นในยุคปัจจุบันทั้งนี้ข้อสอหรือว่าคริสตศักราชเพิ่นก็ได้ใส่เหตุการณ์สำคัญทางคริสตศาสนาเป็นจุดเริ่มกำเนิดเกิดก่อโดยนับเริ่มตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีคริสตศักราชที่1สำหรับช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติให้อื่นเป็นก่อนคริสตศักราช2ฮิตเลาะศักราชหรือว่าฮ่อสอฮิตเลาะก็มาจากภาษาอาหรับแปลว่าการอพยพเป็นการนับศักราชในเขตประเทศที่มีการนับถือศาสนาอิสลามโดยเริ่มนับฮ่อสอ1เมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดนำเหล่าสาวกอพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินาตรงกับพุทธศักราช1165หากสิเทียบปีฮิเราะศักราชเป็นปีพุทธศักราชก็สิต้องบวกด้วย1122เพราะการเทียบรอบปีของฮิเราะศักราชแล้วกับพุทธศักราชสิมีความคาดเคลื่อนทุกๆ32ปีครึ่งของฮิเราะศักราชสิเพิ่มขึ้นอีก1ปีเมื่อเทียบกับพุทธศักราชที่นี่ก็เป็นการนับศักราชแบบไทยคือพุทธศักราชหรือว่าปีพ.ศ.นั่นล่ะครับก็เป็นศักราชที่นิยมใส่ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามีการใส่กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและก็ใส่กันยังเป็นทางการของประเทศไทยครั้งแรกในช่วงปีพ.ศ. 2455แท่นรัตนโกสินทร์ศกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วครบ1ปีเป็นพ.ศ.1มหาศักราชหรือม.ศ.กะนิยมใส่มากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทศิลาจารึกและกับพงศาวดารต่างๆทั้งในสมัยสุโขทัยและก็สมัยอยุธยาตอนต้นมหาศักราชถูกตั้งขึ้นโดยพระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุสานะกษัตริย์ผู้ครองอินเดียวสัตว์โดยเริ่มขึ้นภายหลังพุทธศักราช622มหาศักราชเกิดขึ้นในช่วงพ.ศ.622ที่นี่มาเรื่องจุลศักราชครับพี่น้องหรือว่าจอสอก็เป็นศักราชที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่าโดยพระมหากษัตริย์ของผู้กามเริ่มใส่นับครั้งแรกในพม่าเมื่อช่วงปีพ.ศ.1182และก็ใส่แพร่หลายเข้ามาสู่อาณาจักรลาดหน้าโดยเริ่มมีการนับภายหลังพุทธศักราช1181ปีไทยนิยมใส่จุลศักราชในการคำนวณทางโหราศาสตร์ใส่บอกปีในจารึกตำนานจดหมายเหตุและกับพงศาวดารจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังได้ทรงประกาศยกเลิก
แล้วก็ให้มีการใส่รัตนโกสินทร์ศกหรือร่อสอแทนส่วนร่อสอหรือว่ารัตนโกสินทร์ศกนั้นเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้ใส่ครั้งแรกครั้งแรกในช่วงปีพ.ศ. 2325โดยเริ่มนับปีที่ได้มีการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีในช่วงปีพ.ศ. 2325เป็นร่อสอ1แล้วก็ได้มีการประกาศยกเลิกใส่ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการนับศักราชที่แตกต่างกันกะสิเหตุให้เกิดความบ่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากลดังนั้นการเทียบศักราชให้เป็นแบบเดียวกันกะสิซอยให้สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งด้านประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้นตลอดจนเฮ็ดให้ฮู้ให้ทราบถึงช่วงศักราชหรือว่าช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาอย่างแท้จริงจึงต้องมีการเทียบศักราชจากศักราชหนึ่งไปยังอีกศักราชหนึ่งโดยสิคำนวณจากศักราชทั้งสองมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันอยู่จักปีและก็นำไปบวกหรือลบแล้วแต่กรณีหลักเกณฑ์การเทียบศักราชโดยคำนวณหาเกณฑ์บวกลบเฉพาะพุทธศักราชหรือว่าพ่อสอมีจังสี่ครับพี่น้องคือพุทธศักราชสีมากกว่าคริสตศักราชอยู่543ปีพุทธศักราชมากกว่ามหาศักราชอยู่621ปีพุทธศักราชมากกว่าจุลศักราช1181ปีพุทธศักราชมากกว่ารัตนโกสินทร์ศก2324ปีพุทธศักราชมากกว่าหินเหลาะศักราช1122ปีซึ่งก็สามารถนำมาเปรียบเทียบให้เป็นศักราชแบบเดียวกันได้จังสิครับพี่น้องคือม.ศ.หรือว่ามหาศักราชนี่บวกอีก621ปีจังเท่ากับพ.ศ.หรือว่าพ.ศ.ลบ621ปีเท่ากับม.ศ.จ.ศ.ต้องบวกอีก1181จังเท่ากับพ.ศ.หรือว่าพ.ศ.ลบ1181จังเท่ากับจ.ศ.ส่วนร.ศ.บวก2324จังทอกับพ่อสอหรือว่าพ่อสอลบ2324จังทอกับรอสอข้อสอต้องบวก543จังทอกับพ่อสอหรือว่าพ่อสอลบ543จังทอกับข้อสอข้อสอต้องบวก1122จังทอกับพ่อสอหรือว่าพ่อสอลบ1122จังทอกับข้อสอจากพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นคริสตศักราชกะให้นำพ่อสอลบด้วย543ยกตัวอย่างก็คือเช่นพ่อสอ2549ถ้าสิเปลี่ยนเป็นข้อสอกะให้นำ543มาลบออกคือ2549ลบ543ปีข้อสอที่ได้ก็สิคือ2006ขั้นสินับจากคริสตศักราชมาเป็นพุทธศักราชก็ให้นำข้อสอมาบวกคือจำนวน543ปียกตัวอย่างก็คือสมมติว่าคริสตศักราช2004ถ้าสิเปลี่ยนมาเป็นพ่อสอก็ให้นำ543มาบวกก็สิเท่ากับ2400บวก543ปีพ่อสอที่ได้ก็คือ2547ในการคำนวณจากจุลศักราชเปลี่ยนมาเป็นพุทธศักราชกะใส่คำนวณลักษณะวิธีเดียวกันครับคือให้นำจุลศักราชบวกกับ1181ตัวอย่างก็คือในช่วงจุลศักราช1130ถ้าสิเปลี่ยนมาเป็นพ่อสอกะให้นำ1181มาบวกก็สิได้1130บวกกับ1181ปีพ่อสอที่ได้ก็คือปีพ.ศ. 2311ขั้นสินับเปรียบเทียบจากรัตนโกสินทร์ศกเปลี่ยนมาเป็นปีพุทธศักราชก็ให้นำร่อสอไปบวกกับ2324จังเช่นร่อสอ132ถ้าสิเปลี่ยนเป็นพ.ศ.ก็ให้นำ
2,324 มาบวกก็สิได้123บวก2,324ปีพ.ศ.ที่ใดก็คือ2,456สำหรับการนับทศวรรษศตวรรษและกะสหัสวรรษนั่นเทียบจังสี่ครับพี่น้องคือทศวรรษคือการนับระยะเวลาในรอบ10ปีครบรอบ10ปีหนึ่งเพิ่นก็สิอื่นทศวรรษส่วนศตวรรษคือการนับเมื่อครบรอบ100ปีสหัสวรรษก็คือการนับระยะเวลาที่ครบรอบ 1,000 ปีนะครับอันนี้คือการนับการเทียบปีหรือว่าศักราชต่างๆที่เฮาเคยได้ยินได้ฮู้นะครับบ่ว่าสิเป็นพ่อสอข้อสอรอสอฮิตเลาะหรือแม่แต่จอสอหรือจุลศักราชนะครับใบบุญได้หยิบยกมาบอกมาเล่ามาเว้าเป็นเกศระเล็กๆน้อยๆสู่พี่สู่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาพระจักฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อๆกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ